อยากได้ที่หาขนปีศาจว่ะเอ้าโลบักพอแล้วโอ้โหในที่สุดไม่ก็พอผมขอแนะนำ FDC Shop บริการเติมโลบักระบบ ID Pass แถมยังมีเกมต่างๆให้คุณจะซื้ออีกมากมาย All Star King Legacy กดเกม Pass กดผลแบบปอกฟุตแบบต่างๆอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับนะครับในเกมระบบที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะครับวันนี้กลับมากับซีรีส์นะครับอีก48ชั่วโมงก่อนอัปเดต15นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรกันบ้างเนาะก็ช่วงนี้ต้องขออภัยนะครับที่ตัดต่อค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างจริงๆนะขออภัยนะขออภัยจริงๆขออภัยจริงๆต้องขอโทษตรงนี้เลยนะคือจริงๆอะผมไม่เคยออกมาขอโทษในคลิปเลยเพราะว่าผมจะแบบคลิปเดียวแล้วก็ปกตินะแต่ฟังเลยว่าช่วงนี้มันมีธุระจริงๆเนาะโอเคนะผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาฝากโค้ดไปให้นะพอดีมีน้องคนทักมาว่าพี่ครับแจกโค้ดเกมบล็อกฟุตหน่อยครับซึ่งผมเคยแจกไปแล้วนะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นคลิปนะครับอ่ะก็เกมจะอัปเดตอีก2วันนะครับก็เดี๋ยวผมแจกโค้ดอันเก่าก่อนนะครับเนื่องจากว่าพอเกมอัปเดตปุ๊บเนี่ยโค้ดเก่าเนี่ยบางโค้ดจะใช้ไม่ได้นะครับเผื่อบางคนนะครับที่เพิ่งเล่นเกมนี้นะจะได้ใส่โค้ดลงไปนะครับหรือใครที่อยากจะฟาร์มรหัสไก่นะครับก็สร้างรหัสมาแล้วใส่โค้ดพวกนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดอัปเดตใหม่มาเนี่ยจะได้เพิ่มโค้ดเข้าไปอีกนะโค้ดเก่าบางโค้ดเนี่ยมันอาจจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันนะครับเดี๋ยวยังไงใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดนะไปให้ช่องคอมเมนต์นะครับโค้ดแรกนะครับ The Great Ace นะครับผมนี่นะครับได้คูณ2นะครับ20นาทีนะครับแล้วก็ Sub 2 Official Noob นะครับ Noobie เออ20นาทีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่มองไม่ทันหรือมองไม่เห็นนะครับ Store Headman นะครับ20นาทีแทนไทยเกมมิ่งนะครับ20นาที Axer นะครับ20นาที Sub 2 Diglock นะครับ20นาทีแล้วก็ Sub 2 Noob Master 123นะครับ20นาทีแล้วก็อันนี้ Sub 2 Gamer Robot XP 1นะครับอันนี้ได้30นาทีนะครับเราได้คูณ2ถึง2ชั่วโมง50นาทีนานมากนะครับต่อไปนะจะเป็นโค้ดรีเซ็ตนะครับโค้ดแรกนะจะเป็น Sub 2 Gamer Robot Reset 1นะครับนี่นะครับใครมองไม่ทันนะครับบอกเลยย้ำอีกทีนะครับว่าทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ Sub 2 Uncle Kisaru นะครับ Reset นะครับหมดแล้วนะครับ Reset มี2โค้ดนะครับแล้วก็อีกโค้ดนึงนะครับจะเป็นโค้ด Big News นะครับได้ไตเติ้ลนะครับไม่มีบอกแฮะได้ไตเติ้ลบิ๊กนิวส์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับฝัด10นะครับได้1เบลีนะครับไอ้โค้ดเนี้ยมันปั่นนะมันก็ยังเป็น1เบลีอยู่นะโอเคครับนั่นคือโค้ดทั้งหมดนะครับโอเคครับ48ชั่วโมงในคลิปนี้นะครับผมได้ทำการฟาร์มไม่ได้ฟาร์มดิก็ฟาร์มแหละบังผมได้ทำการฟาร์มกล่องนะครับจนมีเงิน 35,000นับเลเวล1มีเงิน 35,000 พี่แอปมึงโปรป่ะเนี่ยไม่ครับคือผมเก็บกล่องนะคือผมวิ่งเก็บกล่องจนมีเงิน 35,000 เว้ยโคตรดีดอ่ะพูดแล้วก็เดินไปเก็บดีกว่าตรงนี้มี1กล่องนะครับข้างบนนี่นะครับตอนนี้มีเงิน 36,000 แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองสุ่มผลพิศดารกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับใน48ชั่วโมงวันนี้นะครับเราไปสุ่มเซิร์ฟธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันนะครับโอเคครับเรามาในเซิร์ฟธรรมดาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะโดนฆ่าเอ้ยผมโดนฆ่าไม่ได้นี่ว่าผมเลเวล1ผมเลเวลน้อยเกินผมโดนฆ่าไม่ได้เดี๋ยวผมว่าผมซื้อเรือดีกว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่านานเกินไปสุ่มผลพิศดารนะใช้เงิน 25,000 ผมขอซื้อเรือราคา 1,000 โอเคเหลือ 35,000 ไปเรามาถึงแล้วนะครับตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับคือทุกคลิปเนี่ยที่ผมทำคลิปสุ่มผลเนี่ยจะมีคนมาตีผมนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยตีผมไม่ได้นะคลิปนี้ทุกคนตีผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเลเวล1นะครับมันยังปิดการต่อสู้อยู่นะครับคือที่ต่อสู้ก็มีนะเว้ยแต่ทำไมเขาไม่ไปตีเขามาตีกันตรงนี้วะโคลาเซียมก็มีตรงนู้นอ่ะ
ปล่อยเข้าไปเลยเนาะมาเดี๋ยวดูนะครับว่าเลเวล1สุ่มผลเนี่ยจะได้ผลอะไรนะครับนี่นะครับใช้ 25,000 นะครับผมดูมาแล้วโอ้คือมันไม่ได้เพิ่มเรทอะไรให้กลูเลยสักติผมดูก็แบบเออมือใหม่สุ่มผลมันจะเพิ่มเรทไม่เพิ่มครับผลอย่างเกลือเอ้ยเอาปะเอาไหมมินาโตะอ่ะเฮ้ยผลยางผลยางขอเอาจะทำคลิปสุ่มผลแต่กลับมาขอผลอันนี้ก็ไม่เอาเฮ้ยเอามาคลิปมีจะทำคลิปสุ่มผลแต่มาขอผลเฉยเอามาเขาไม่ให้อ่ะโอ้เขาหนีไปแล้ว พี่ครับมึงทำคลิปสุ่มผลแจกมึงมาแจกมึงมาขอผลเองทำไม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็เหลืออีก2วันนะครับก่อนที่เกมจะอัปเดตนะครับถ้าชอบที่ดีฝากจะกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้มาแค่นี้นะครับเดี๋ยว24ชั่วโมงนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกันเนาะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้